วัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ชิปล็อกสำหรับเสา65นะครับแบบเป็นประตูหน้าบ้านได้เพราะว่าจะมีการล็อกด้วยกุญแจนะครับอุปกรณ์ก็จะมีคือแกน C-Groove นะครับเราจะใช้ระบบล่อง C-Groove มือจับการโยกนะครับแล้วก็ตลับกุญแจครับตัวนี้ back set จะอยู่ที่15นะครับ15มิลลิเมตรว้าวแล้วก็จะมีไส้กุญแจนะครับนะครับชุดนี้มันก็สะดวกใช้งานสะดวกมากครับจะใช้ด้วยการระบบการโยกเขาควายนี่แหละครับจุดเด่นของตลับกุญแจตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ในเสา65ได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นมือจับการโยกและลูกกุญแจก็อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกคือจะจบเลยครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวส่งงานได้เลยมือจับชุดนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นของแบรนด์ D&W ก็หาซื้อได้ที่ตัวแทน D&W ทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ